ปนี้อยู่กับมีนนะคะนางสาวจัสมินเฟลเทนทูบีนัมเบอร์วันไอดอลรุ่นที่10จากจังหวัดนครพนมค่ะแล้ววันนี้นะคะมินมีประเพณีสุดอันเซนค่ะที่มีแค่ในจังหวัดของมินเท่านั้นนั่นก็คือประเพณีการฟ้อนรำผู้ไทยเรโนนครนั่นเองค่ะจะเจ๋งจะแจ๋วแค่ไหนตามไปดูกันเลยการฟ้อนผู้ไทยเรโนนครเนี่ยถือว่าเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของชนเผ่าผู้ไทยเรโนนครนะคะและก็ยังเป็นสัญลักษณ์สำคัญของชาวจังหวัดนครพนมด้วยค่ะและในสมัยก่อนนะคะได้มีการเชิญผู้สูงอายุที่มีความสามารถทางด้านการฟ้อนรำผู้ไทยมาให้คำแนะนำจนกลายเป็นท่าฟ้อนของชาวเรโนนครที่สืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบันค่ะและลักษณะการฟ้อนผู้ไทยเรโนนครเนี่ยฝ่ายชายกับฝ่ายหญิงจะจับคู่รำกันเป็นคู่ๆนะคะแล้วก็จะฟ้อนรำกันเป็นวงกลมค่ะแล้วพอถึงท่อนกลางของดนตรีเนี่ยฝ่ายหญิงกับฝ่ายชายจะมีตัวแทนมารำเดี่ยวตรงกลางค่ะและหลังจากนั้นนะคะก็จะฟ้อนเข้ากับจังหวะดนตรีไปเรื่อยๆจนกว่าจะจบเพลงเลยค่ะถือว่าเป็นอะไรที่มีความสนุกสนานเฮฮากันมากเลยค่ะและหญิงสาวที่จะฟ้อนผู้ไทยเรโนนครต้อนรับแขกได้นะคะต้องเป็นสาวโซเท่านั้นค่ะคนที่แต่งงานแล้วไม่สามารถมาร่วมการฟ้อนรำนี้ได้ค่ะและที่สำคัญนะคะการฟ้อนรำผู้ไทยเนี่ยฝ่ายหญิงและฝ่ายชายหรือผู้ที่รำเนี่ยจะต้องไม่สวมถุงเท้าหรือรองเท้าค่ะและที่สำคัญกว่านั้นก็คือฝ่ายชายจะต้องห้ามแตะเนื้อต้องตัวฝ่ายหญิงค่ะเพราะว่าคนสมัยแต่ก่อนเนี่ยเขานับถือผีบ้านผีเมืองนะคะซึ่งถ้าแตะเนื้อต้องตัวเนี่ยก็อาจจะโดนปรับตามจารีตประเพณีได้ค่ะซึ่งโอกาสที่จะนำมาแสดงเนี่ยจะใช้ในเทศกาลต่างๆอย่างเช่นสงกรานต์ไหลเรือไฟงานนมัสการพระธาตุพนมหรือว่ารับแขกบ้านแขกเมืองที่เข้ามาในจังหวัดนครพนมค่ะและนอกจากประเพณีนี้เนี่ยยังมีประเพณีอื่นๆที่น่าสนใจไม่แพ้กันเลยนะคะและถ้ามีโอกาสนะคะมีนก็อยากจะเชิญชวนทุกคนเนี่ยมาเที่ยวเยี่ยมชมวัฒนธรรมอันสวยงามของบ้านมีนด้วยค่ะแล้วถ้าใครอยากเที่ยวเนี่ยทักมาหามินได้เลยค่ะเดี๋ยวมินพาเที่ยวเองค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย